หนุ่มนะคะโตโน่ภาคินค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เตรียมฟิตร่างกายเลยนะคะเพราะว่าจะไปว่ายน้ำว่ายไปกลับแม่น้ำโขงเลยนะคะเป็นภารกิจสำคัญเพราะว่าจะไประดมทุนช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลนะคะทั้งที่จังหวัดนครพนมแล้วก็ฝั่งสปป.ลาวด้วยในการช่วยเหลือสัตว์ทะเลนั่นเองนะคะไปติดตามพร้อมกันใน TNN บันเทิงค่ะนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมว่ายน้ำไปกลับแม่น้ำโขงในวันที่22ตุลาคมนี้เพื่อระดมทุนนำเงินทั้งหมดไปช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลไทยที่จังหวัดนครพนมและที่สปป.ลาวในการรักษาสัตว์ทะเลที่สำคัญยังช่วยรักษาสภาพระบบนิเวศของแม่น้ำโขงด้วยโดยโตโน่เผยว่าตอนนี้ใจพร้อมอยากช่วยเหลือมากแต่ยังต้องให้เวลาร่างกายในการฝึกซ้อมว่ายน้ำอยู่ช่วงนี้มีเวลาในการฝึกซ้อมน้อยเพราะมีงานแสดงคอนเสิร์ตแต่จะตั้งใจทำให้ดีที่สุดตนเองเป็นเพียงคนกลางเชื่อมความช่วยเหลือเท่านั้นอยากให้ร่วมการบริจาคคนละเล็กคนละน้อยโดยเริ่มบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้ผ่านมูลนิธิเทใจโตโน่รู้ดีว่าการว่ายน้ำและการเก็บขยะในทะเลไม่ได้ช่วยเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นภายในวันเดียวแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรซึ่งโตโน่ก็หวังปลูกฝังการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ต้นเหตุด้วยด้านสาวคนสนิทนิชาณัฐนิชาดังวัฒนาวณิชคอยให้กำลังใจตลอดกลัวพวกเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมคือเวลาที่มีปัญหาอะไรขึ้นมาเฉพาะหน้าเราก็จะลืมปัญหาหลักจริงๆน้ำท่วมมาเราโฟกัสที่น้ำท่วมอย่างเดียว PM 2.5 มาเราโฟกัส PM โดยที่เราลืมไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมหมดเลยสิ่งแวดล้อมมันแย่อากาศร้อนมากขึ้นโลกร้อนมากขึ้นอยากได้10ล้านก็หวังว่าเราเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่1ตุลาจนถึงวันที่31ตุลาครับผ่านมูลนิธิเทใจขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดรายการสดและวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ